สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำปุ่ม delete นะครับปุ่มลบนะครับหลังจากคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับเราก็สอนวิธีติดตั้งโปรแกรมวิธีการติดตั้ง MySQL Server นะครับการสร้างฟอร์มการทำปุ่ม insert คำปุ่ม update delete ต่อมาทำ delete นะครับสำหรับคลิปสำหรับคนที่มาไม่ทันคลิปนี้นะครับเราก็ทำอัปเดตกับinsert ไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเราทำ delete นะครับคลิปนี้ก็จะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น SQL Server นะครับ Pro Access หรือว่าฐานข้อมูลที่อื่นๆนะที่เป็น Access อะไรเงี้ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมสำหรับยุคนี้แล้วนะครับยุคนี้ต้องเป็น SQL Server เท่านั้นใครจะทำ Access ก็ทำได้นะครับก็อาจจะไม่นิยมสำหรับในที่ทำงานสักเท่าไหร่คราวนี้เรามาทำปุ่มนะครับอัปเดตไม่ใช่ปุ่มอัปเดตปุ่ม delete ปุ่ม delete คราวนี้ไปที่ฐานข้อมูลนะครับ student แล้วก็ table std มาเดิมครับ script table add delete keyboard นะครับมาที่ปุ่ม delete นะครับ double click โอเคเหมือนเดิมครับวางลงไปผมว่าบางคนตอนนี้ก็เริ่มรู้หลักแล้วว่าทำยังไงแล้วก็คัดแล้วก็เก็บไว้แล้วมาตรงนี้ก็ชิมเลยเดิมดิมดิมดีลีทแอดสตริงวางดูเท่ากับแวร์ไอดีเท่ากับไอดีเนี่ยเราเป็นเทคบ็อกซ์หนึ่งนะครับถ้าใครดูคลิปตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าคือเทคบ็อกซ์หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ใส่ไป execute query นะครับแล้วก็ตามด้วย delete ทำ message box แจ้งเตือนนะครับว่าลบแล้วโอเคคราวนี้ลองมาเทสกันวันที่ฐานข้อมูลนะครับเราจะลบแถวที่7ID 7คือแถวนี้กด delete ทบสำเร็จแล้วเรามา deface ดูเห็นไหมลบเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะลบ5บ้างมาที่5 delete โอเคเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วทุกปุ่มตั้งแต่ insert update delete นะครับครบทุกปุ่มแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากพลาดคลิปเกี่ยวสอนคอมพิวเตอร์นะครับเขียนโปรแกรมเขียนเว็บแต่งรูปกราฟิกอะไรต่างๆนะครับก็ติดตามช ANNEL ให้ด้วยครับถือว่าเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการทำปุ่มคำสั่งนะครับ delete นะครับภาษา VB โดยใช้ Microsoft Visual Studio นะครับแล้วก็ถ่ายข้อมูลโดยใช้ MySQL Server นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ